ในทุกสถานการณ์ความขัดแย้งที่ประเทศไทยส่งกองกำลังเข้าร่วมรบเพื่อร่วมรักษาสันติภาพและความสงบสุขของมวลมนุษยชาติทุกสมรภูมิการรบที่เกิดขึ้นได้สร้างวีรบุรุษให้กับชาติบ้านเมืองซึ่งทหารกล้าที่ออกไปรบและบุคคลในครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการดูแลเพื่อตอบแทนคุณงามความดีในความเสียสละที่มีต่อคนไทยทั้งชาติซึ่งภาพที่เราจะเห็นกันจนคุ้นชินตาคือภาพของทหารที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากดังนั้นจึงมีการจัดพิธีรำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของเหล่าวีรบุรุษทหารผ่านศึกซึ่งในทางสากลได้มีการนำดอกป๊อปปี้มาเป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึกส่วนสีแดงนั้นสื่อความหมายถึงสีของเลือดทหารหาญที่ได้หลั่งโฉมแผ่นดินด้วยความกล้าหาญและความเสียสละอันมีเกียรติสูงสุดซึ่งตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเชิดชูเกียรติให้กับทหารที่ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและพร้อมใจกันสดุดีวีรกรรมของเหล่าทหารหารที่ทำให้พวกเรานั้นได้อยู่อย่างร่มเย็นจวบจนปัจจุบัน